ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kito Shop ร้านเติมเกมโรบล็อกที่รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติมโรบักระบบ VIP Server สูงถึงเรท8มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆสูงถึงเรท10อาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีโหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่นโรบล็อกโค้ดทอยโค้ดเฟซโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Blockfoot Man City Bokuno King Peach และรับกดผลเกมพาสในแมป Blockfoot รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เสิร์ชคำว่า Edith My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแมป One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบัคในระบบ VIP Server สูงถึงเรท7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็มีข่าวเกี่ยวกันอัปเดตบล็อกฟุตมาฝากกันอีกแล้วเนาะซึ่งข่าวดีนะครับพี่ได้มาจากช่องของ Exor นะครับผมก็เป็นช่องที่แบบมีรูปหมาเป็นหน้าปกนะหมาชิบะนะครับผมช่องนี้นะครับผมเขาจะแบบมีข่าวที่แบบไวมากๆฮะไวมากๆแล้วก็แบบไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะพี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นแอดมินนะฮะหรือเป็นวงในบล็อกฟุตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฮะเขาจะมีข่าวใหม่ๆมาตลอดเลยเนาะแล้วก็ข่าวนี้นะพี่ก็ได้มาจากช่องนั้นนั่นเองนะฮะก็ข่าวนี้นะครับเป็นรูปนึงนะฮะก็เป็นรูปของเกาะใหม่นะครับผมเกาะนี้นะครับผมเป็นเกาะของคาตาคุรินะครับผมแล้วก็จะมีบอสคาตาคุรินะครับผมเป็นบอสประจำเกาะนะก็เป็นคาตาคุริร่างแท้จริงนะฮะหรือร่างที่สู้กับลูฟี่นั่นเองเนี่ยไฟนอลแบทเทิลก็คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับข่าวใหม่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมก็เป็นสารความค้างคานะครับผมในคลิปที่แล้วนะฮะที่คลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวของดาบใหม่นะฮะดูโอคาตานะระดับตำนานนะฮะก็พี่มโนว่ามันเป็นดาบของอะไรนะดาบเซเบอร์นะครับผมแล้วก็ดาบของโรเจอร์แล้วจริงๆไม่ใช่มันเป็นดาบคู่นะครับผมที่หลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูคำปริศนาของแอดมินที่เขามาโพสต์ไว้ในทวิตดีกว่านะเป็นดาบคู่สาบนะครับผมดาบคู่สาบแล้วก็ผู้สังหารโกริอันนะครับผมโกริอันในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงมังกรนะฮะแล้วดาบนี้เคยสังหารมังกรเหรอดาบผู้สังหารมังกรดาบเล่มแรกที่พี่นึกออกนะครับผมก็เป็นดาบที่โซโลนะครับผมไปเจอกับซามูไรซอมบี้ใช่ไหมที่เกาะของกิโคโมเรียนะครับผมก็เป็นดาบเล่มนั้นอันนั้นพี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็เป็นดาบคู่นะครับผมที่โอเด้งนะครับผมใช้สู้กับไคโดนะฮะแล้วฝากบาดแผลไว้กับไคโดได้นะนั่นก็คือดาบเอ็นมะนะฮะแล้วก็ดาบอะไรอีกเล่มนะพี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอเข้าไปดูแป๊บนึงนะดาบสองเล่มนี้นะครับนั่นก็คือดาบเอ็นปะแล้วก็ดาบตูชิตะนะครับผมเป็นดาบคู่ของโอเด้งเนาะคิดว่าน่าจะเป็นดาบนี้ฮะคิดว่าจะเป็นดาบนี้ที่จะมาในอัปเดตใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดสกิลมโนกันดีกว่านะฮะเปิดสกิลมโนเงื่อนไขการทำดาบคู่นะครับผมดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะฮะต้องทำยังไงบ้างนะฮะที่พี่มโนได้นะก็คือเราต้องมีดาบเอ็นปะแล้วก็ดาบตูชิตะนะครับผมสองเล่มนี้ก่อนนะฮะดาบสองเล่มนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เราต้องมีมาสเตอรี่นะครับผม400ขั้นต่ำเป็น400เพื่อแบบเอามารวมกันเนาะอย่างดาบ3ดาบของโซโลใช่ไหมเราก็ต้องมีมัตเตอรี่300ใช่ไหมทั้ง3เล่มแล้วเราก็ไปเสียตังค์ปลดผนึกมันใช่ไหมเพื่อรวมดาบใช่ไหมครับพี่ก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะฮะก็คือดาบเอ็นมะแล้วก็ดาบตูชิตะต้องมีมัตเตอรี่400แล้วก็ไปทำภารกิจหรือไม่ก็ไปหา NPC เพื่อรวมดาบนะครับผมเท่าที่พี่คิดนะน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เงินที่ใช้นะเงินที่ใช้ในการรวมดาบเนี่ยน่าจะสักประมาณ 4-5 ล้านนะครับผมแล้วก็น่าจะเสียเฟกเมนต์ด้วยนะพี่คิดว่านะครับน่าจะมีประมาณนี้สำหรับการเปิดสกิลมโนของพี่เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูสกิลของดาบกันดีกว่านะฮะสกิลของดาบยามะมันก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะเหมือนในรูปเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นสกิลสีแดงๆนะฮะอันนี้เนาะเป็น2สกิลนี้นะที่เป็นสีแดงแต่มันมีสีแดงดำด้วยไงแต่ในรูปมันไม่มีสีดำเลยเนี่ยแล้วก็อีกดาบหนึ่งนะครับผมก็เป็นดาบตูชิตะเดี๋ยวขอดูสกิลกันอีกรอบแล้วกันเนาะอันนี้สกิลแรกนะครับผมสกิลแซดนะครับฟิว
ันนี้สกิล X นะครับผมปิ้วเท่เท่เท่อ่ะมาดูสกิลดาบของตุนชิตะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะครับชื้อปิ้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิล X นะฮะปิ้วสกิล Z อ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะมีส่วนเหมือนสกิลของดาบในรูปอยู่นะตรงวงๆนี่นะครับโอเคพี่ก็เปิดสกิลมโนของพี่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูสกิลมโนของ FC กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดาบคู่เล่มนี้นะครับต้องทำยังไงนะฮะนี่ก็คือโพสต์ที่พี่โพสต์ไว้ในชุมชนพี่นะว่าดาบนี้มันคือดาบอะไรนะเดี๋ยวมาดูสกิลมโนของคนดูกันนะครับผมอันนี้มาเปิดสกิลมโนทำดาบโอเด้งนะครับก็ดาบเอ็นมะกับตุชิตะถ้ากับดาบโอเด้งใช่ไหมครับมันก็ดาบโอเด้งทั้งคู่ใช่ๆดาบโอเด้งนะโอเด้งอร่อยมากนั่นไม่ใช่อันนั้นมันลูกชิ้นโอเด้งดาบใหม่ใช่ไหมครับดาบคู่ของโอเด้งแน่เลยใช่ไหมครับใช้มาสเตอรี่ของดาบทั้งสองก็คือเอ็นมะบวกตุชิตะ400มาร์ทแล้วก็มีที่เสกบอสแอดมิน2หรือ1ไปคุยกับ NPC ที่อยู่ครั้งหลังที่เสกบอสแอดมินใช่ไหมครับแล้วก็จะพาเราไปตีบอสโอเด้งใช่ไหมคอมเมนต์นี้นะครับผมแล้วก็น้องคนนี้นะครับผมตีบอสแอดมินใช่ไหม1ครั้งห้ามใครช่วยแล้วก็มีเงิน3ล้านเงินม่วง 2,000 นะครับมันก็น่าจะเหมือน3ดาบนะพี่ก็คิดว่าเหมือนกันนะครับที่รวมดาบอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะครับดาบลับที่น้อยคนจะรู้น่าจะเป็นประมาณนั้นเขาจะเท่เลยใช่ไหมครับขอเดาว่าอาจจะต้องทำเควสพิเศษนะครับผมแบบหาของหรือฆ่าบอสถึงจะได้รวมดาบได้ละมั้งราคาน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านใช่ไหมครับแล้วก็น้องคนนี้นะครับผมต้องมีดาบยามาแล้วตุชิตะนะฮะทำยังไงก็ได้แล้วจะเปิดประตูใช่ไหมครับตีบอสเอาของอะไรสักอย่างแล้วก็4เอาไปให้คนขายนะแล้วก็5รวมดาบใช่ไหมครับใช้เงิน5ล้านแล้วก็ 5,000 เฟกเมนต์นะฮะคิดคล้ายๆพี่เลยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็นี้นะครับผมใช้ตูชิตะนะครับผมแล้วก็ดาบยามะรวมกันใช่ไหมครับโอ้แล้วก็คอมเมนต์อีกมากมายเยอะแยะมากมายพี่ต้องอ่านไม่หมดนะครับผมโอเคก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นด้วยนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตแล้วก็เปิดสกิลมโนนะในการทำดาบของโอเด้งนะดาบคู่นะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมมาจนจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะถ้ามันมีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ๆนะครับผมพี่ก็จะเอามาฝากก่อนใครแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย We'll be right back.